ู่ใกล้เด้อสิบอกให้นะครับอ้าวเฮ้อผมไปไหนล่ะอ๋อเดี๋ยวรถไฟเครื่องบินตกพอได้ไหมครับ นา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 อยู่ไหมครับเรื่องสมาธิพอไหมครับเราถามเมื่อกี้ใครถามเมื่อกี้รู้ก็รู้ก็ยาวเลยทีเดียวอ๋อคุณแก่นแก้วเนี่ยนอนทำสมาธิใช่ไหมแค่นิดเดียวโอ้ยไปตั้งยาวเลยลุง เออก็คนไม่ได้ใช่ตอบเพื่อเอาตัวรอดเออตอบตัวรอดถามคําตอบคําอย่าไปยากอะไรเรื่องตอบใช่ไหมตอบก็ต้องให้มันเป็นกระบวนการของมันใช่ไหมเออมันจะได้น้ําในเนื้อไหนๆก็ใช้เวลาอยู่หน้าจอในจอแล้วต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดดีไหมล่ะพี่ก็พออย่างนี้แหละนะนะนะโอเคอ้าวอ่านจอให้จบไปสิมีครั้งหนึ่งนอนทำสมาธิรู้สึกว่านิ่งตัวเบาสบายมองเข้าไปในตาเราเห็นแต่ท้องฟ้าสีขาวโพลนสว่างไปหมดเลยเหมือนกับมีดวงอาทิตย์อยู่ส่องมานับไม่ถ้วนแต่ไม่ร้อนรู้สึกอบอุ่นดีจนหลับไปตื่นขึ้นมาสดชื่นดีจังเลยจ้าเห็นไหมเห็นไหมแต่แล่นแต่แล่นแต่แล่นคำถามนี้ว่าใช้ใครล่ะใช้ใครเป็นอะไรเป็นต้นทางก็เรียกว่าใช้ใครล่ะเป็นครูบาอาจารย์วิธีคิดครูบาอาจารย์นะตั้งนโมสามจบก่อนนู่นนึกถึงพระรัตนตรัยนู่นนะครับพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์นะว่านั้นคือพระสงฆ์นั่นนะครับเสร็จแล้วนึกถึงพ่อถึงแม่ปู่ย่าตายายนึกให้หมดโอเคไหมเสร็จแล้วนึกใครจะเกาะใครทีนี้ครับใช่ไหมจะเกาะใครจะเกาะชายผ้าขาวม้าใครนั่นแหละก็นึกถึงหน้าตาบทบาทลีลาเข้าไปก็พาถูกต้องก็จะพาไปถูกต้องหลักง่ายๆไม่มีอะไรหรอกนะเดี๋ยวใครก็เอาไปปัญหาไม่มีก็พ่อแม่ดีที่สุดนึกถึงพ่อแม่ใช่ไหมฮะพ่อแม่ปู่ย่าตายายดีที่สุดอย่าไปเกาะอย่างอื่นมันหมดยุคหรือเปล่าเกาะพุทโธเกาะสมารหังเกาะนมัสพระธาบ้างเกาะยุบหนอพองหนอบ้างใครเกาะได้ก็เกาะไปสิ่งนั้นเพราะว่ารหัสใครรหัสมันนะครับส่วนทางลุงเนี่ยให้เกาะพ่อแม่ปู่ย่าตายายครับมันเป็นสายฐานสายทางเขาเผ่าพันธุ์พันธุกรรมเห็นไหมครับมันจึงจะไปรู้คำว่าทุกข์สมุทัยนิโรธได้มันเป็นที่มาเข้าใจไหมครับอธิบายได้ชัดกว่าเยอะที่ว่าไม่ว่าจะนึกถึงอะไรก็ตามนะอธิบายได้ทั้งทางโลกทางธรรมก็แล้วของแค่นี้มันจะต้องมีอะไรเลยเป็นยุคใหม่นอนทำสมาธิโอเคนะปูเป่าให้หน่อยครับห่วยลุงงอกลุงงอกไม่ใช่ปูนะคุณกฤษณะนั่งพูดอย่างนี้ลุงงอกไม่ใช่ปูไม่ใช่ปูเจ้าสมิงพรายไม่ใช่นะลุงไม่ใช่ปู่เจ้าสมิงพรายลุงออกนะฟังไปสิที่เรามาให้ฟังทั้งหมดเข้าใจไหมเนี่ยคุณกฤษณะที่เรามาให้หมดเนี่ยฟังเข้าใจฟังทันไหมเนี่ยของดีๆทั้งนั้นที่ออกจากปากลุงอ้าวไปนู่นสิแม้กระทั่งควันบุหรี่เอาเข้าไปใช่ไหมล่ะทีเนี้ยนะ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 ลุงโอ้ยค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้ทักทายเลยลุงคะหนูตามดูตามรู้ตอนนี้เห็นตาข่ายผ่านตาข่ายไปเรื่อยเรื่อยละมาเรียงเรียงโอ้โหเจ้าเหมือนแก้วเจรไนแบบนี้นะครับคุณพัฒนิตพัฒนิตก็แล้วกันโอเคนะใช้ได้ใช้ได้ครับเห็นตาข่ายนะครับดีมากนะครับเห็นตาข่ายนะขอบคุณมากลุงถึงบ้านแล้วอุ๊ด
ไม่คุณเสริมศักดิ์เลยอยู่ที่นี่แหละโอ้โหสบายไปเลยทั้งนั้นแล้วนางแก้วเจรนัยยินดีด้วยครับสาธุภูมิธรรมลุงเหาะไม่ภูมิธรรมเป็นไงภูมิธรรมมันชื่อนักการเมืองไม่ใช่เด้อไม่ใช่ชื่อลุงนะภูมิธรรมนะโอเคคุณธราม่วงดีรับแสบตามนี้ก็แล้วกันนะพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระจีนด้วยอ้าวก็แปลว่าขอร้องให้ลุงทำสมาธิแบบนี้คุณขมลวันเอาไหมล่ะเอาไหมตั้งหลักตะนำพาสมาธิเป็นตัวอย่างให้เอาไหมล่ะเออขี้เกียจค้นหาสมาธินู่นเอางี้ว่าเอาได้ลุงนี่มาได้ตั้งนั้นนะครับพรุ่งนี้เป็นที่ทางใจนะมาถึงก็นำพาสมาธิแล้วนะดูสิลุงลีลาลุงนำพาสมาธิมันจะไปยังไงมันจะไปถึงไหนกันดีไม่ดีเอาสว่างด้วยนะเอาเปล่าหลับตาอย่างเดียวด้วยเอาเปล่าได้ตอนนั้นลุงนี่อนาตตลงนะพวกนี้เป็นที่ทางใจแล้วนะแค่ถามมาแค่นี้ก็รู้ความต้องการมนุษย์แต่มันจะไม่รู้ของแค่นี้พรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระจีนด้วยห่วยสองแรงบวกแล้วแบบนี้อ้าวสมาธิมาเขียนเอาไว้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้สมาธิใช่ง่ายเนาะโอ้ปักหมดไปนี่ทางใจชาวโลกอีกแล้วโอ้ลุงอย่าลืมแชร์ไปหาพักพวกเพื่อนฝูงอยากรู้จักสมาธิสดๆจากลุงงอกปลูกไปทั่วโลกไปเลยนะใช้สื่อทางด้านให้มันเป็นประโยชน์บอกเวลาให้เรียบร้อยนะมันจะได้กุศลร่วมกันนะครับทำสมาธิใครอยู่หัวไร่ปลายนาส่งไปให้หมดหน้าเขาหลังเขาให้หมดเข้าใจมั้ยครับแผ่นดินสยามแผ่นนี้ไปให้มันทั่วเลยอย่างน้อยสุดป้องกันไวรัสโคโรนาไอ้ตัวที่มันมองไม่เห็นตัวใช่มั้ยเข้าใจยังเข้าใจเนาะจัดการมองไม่เห็นตัวเนี่ยลุยแม่งเลยดีไหมลุงว่างั้นนะ ดีค่ะพรุ่งนี้นำพาสมาธิเตรียมตัวตั้งรับนะครับไม่ต้องตั้งขันห้าขันแปดแล้วครับเตรียมตัวชำระร่างกายให้ดีก็แล้วกัน ถ้าเป็นไปได้นะล้างนอกล้างในล้างแบบศรีสรณชัยเลยโยมว่าไปหน่อย ต้องตั้งหลักนะต้องมีพร้อมกายพร้อมใจเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการไงโยนิโสเข้าไว้เถอะโยมโอเคนะมีใครถามมาอีกฝั่ง YouTube แปลว่าไม่มีใครต่อเติมแล้วนะคะก็มาหาฝั่งเฟซมันมี2ห้องดีออกห้องซ้ายไปหาห้องขวาออกห้องขวาไปห้องซ้ายโอ้มันดีจังเลยลุงมี2ห้องให้เลือกคุณสายรุ้งเหรอลุงอวยพรให้หน่อยค่ะพรุ่งนี้จะสอบสัมภาษณ์เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการงานเฮ้ยอะไรว่าเจอลุงจับครั้งเดียวแหละได้เปลี่ยนงานเหรออันนั้นครั้งเดียวเลยนั่นนะครั้งเดียวนั่นนะโอ้โหยอดเยี่ยมไอ้สายรุ้งจันเทียมเพิ่งกี่วัน 3-4 วันที่ผ่านมานี่อันนั้นจะได้เปลี่ยนตำแหน่งแล้วละเอ้าก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นก็บอกแล้วเจอ2มือเปล่าลุงจะเปลี่ยนไปตั้งเยอะแยะทั้งความรู้สึกความนึกคิดการวางตัวแม้แต่รูปร่างร่างกายพวกนี้มันจะออกมาให้สมสัดส่วนของมันเองพวกนี้นะครับเอาฟังให้ดีนะพรนะฟังพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองจบ เห็นไหมเห็นไหมนี่แหละคือลุงนะให้รู้ไว้นะพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองเจ้าคิดอะไร
ผ่านๆมาเจ้าคิดว่าเจ้าทำอะไรอะไรที่มีการล่วงเกินใครก็ตามทีเช่นเดินฝ่าดงหมาไปทำให้หมาร้องเอ็งต้องขอโทษหมา ทำให้มันร้องโดยไม่รู้ตัวเห็นไหมมีภาษาลุงนะครับเห็นไหมไม่ต้องเทียบอย่างอื่นนะแค่เทียบหมานี่ก็พอแล้วทีนี้ถ้าเป็นคนในทีนี้ใช่ไหมก็ทำนองเดียวกันง่ายไหมขอโหสิขอโทษขอโพยไม่ตายหรอกขอโทษแค่นึกในใจถ้าตายแล้วบอกจะเผาให้กำลังคิดจะทำเมนสาธารณะให้อยู่เวลาไม่รู้จะหาพื้นที่ตรงไหนไปดูนะสักวันหนึ่งผมมีพื้นที่เดี๋ยวก็มีคนใจบุญทำให้ดูคนประเภทมนุษย์ชาติสุดท้ายทำให้ดูต้องการชาติสุดท้ายจะไปเผาที่ไหนเผาที่เมนชื่อเมนบอกแล้วมีชื่อเมนจะจับไหมไม่เหมือนใครได้แน่เลยทำอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยอย่าให้ชาวบ้านเขารำคาญหาทุ่งนาทำไปที่ดีไหมพี่ลุงออกสักอย่างทำไมมันจะไม่ดีถ้าจะทำโอเคนะ ตกลงนะสรุปนะคุณสายรุ้งนะครับพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองนะครับจำด้วยครับประโยคเดียวเนี่ยครับเป็นประโยคที่มีคุณค่าสูงมากนะครับตื่นเช้าหลังจากทำงับอากาศจากสไตล์ของไทเทนแมนเรียบร้อยแล้วจ้าจะรู้สึกว่าใจสงบและสามารถนั่งสมาธิได้ดีค่ะและขอบคุณนึกถึงทุกคนที่เรารู้จักเกี่ยวข้องแบบไม่มีขีดจำกัดโอ้เล่นแบบอินฟินิตี้นะคุณแมทนะโอเคยินดีด้วยมันต้องงั้นเถอะแล้วเรียกว่าเผื่อแผ่แบ่งปันต้องฟังลุงเวลาพูดว่าก่อนออกจากสมาธิตรงนั้นนะครับต้องให้อะไรยังไงแบบไหนคำถามง่ายนะในชาวสาธุนะครับมันตั้งแต่ในมันมาแล้วนะมีลูกชายอยากจะให้บวชทำอะไรทดแทนค่าน้ำนมโบราณทดแทนค่าน้ำนมทุกวันนี้บวชหนีเมียไปบวชหนีหนี้ไปบวชหนีความเลวร้ายไปบวชเห็นหรือยังบวชได้15วันก็มาเดินเตะเหมือนเดิมเห็นไหมสร้างค่านิยมผิดสร้างค่านิยมที่มันไม่เอาไหนรู้ไหมอาไม้จะบอกเดือนตุลาใช่ไหมล่ะเกษียณได้ทีเลยไปบวชถูกจะได้มันจะได้หาอะไรมันจะได้4 5 6อะไรที่นั่นจะดูนะเรียกว่าสร้างภาพรู้เปล่ารู้เปล่าในภาษาลุงนะขอโทษทางโลกเป็นยังไงบวชแก้ซวยใช่ไหมจะไม่ได้อะไร เอ๊ะลงประชดยอดตาลหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคนะลุงจิตเกิดรู้สึกได้ในกายอยู่ทุกอารมณ์เลยจนเข้านอนทำงับ